สวัสดีครับผมไอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีนึงอาการก็ดีขึ้นตามหลักผมก็ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับกรดไหลย้อนแล้วก็อาหารไว้มากมายเลยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคนเราพูดถึงว่ากรดไหลย้อนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราหายแล้วมันก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวเองเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้นอกจากตัวเองเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมขออ้างอิงจากอาการของผมเป็นหลักแล้วกันก็ผมเป็นมา 3-4 ปีแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนึกว่าเป็นโรคอ้วนแบบทั้งที่ทำให้เราแบบแน่นคอจุกคอประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ผมไปหาหมอแล้วก็แบบปรับพฤติกรรมกินยาตามที่หมอบอกก็ใช้เวลาหายเนี่ย4 เดือนเป๊ะตามที่หมอบอกเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะหายประมาณ 3-4 เดือนคือต้องบอกเลยว่าถ้าจะไปหาหมอพอรู้ตัวว่าเป็นแล้วไปหาหมอเนี่ยแล้วก็รักษาแบบจริงจังเนี่ยคุณหมอยังบอกเลยว่ามันใช้เวลาหายนานน่าจะประมาณ 3-4 เดือนเลยแล้วผมก็คิดว่าอาการผมเนี่ยดีขึ้นหลังจาก4เดือนน่ะดีขึ้นเลยครับผมรู้ได้ไงว่ามันดีขึ้นก็ต้องบอกว่าผมอ่ะคือช่วงที่ผมใส่ใจไปหาหมอคือตอนนั้นก็เป็นกรดไหลย้อนแหละก็ทำไมผมต้องยุ่งกับผมตัวเองมากมายวะคือต้องบอกว่าตัวเองอ่ะผมเป็นกดไหลย้อนแต่ว่าตัดสินใจไปหาหมออ่ะก็เพราะว่าเป็นกดไหลย้อนขึ้นคอแล้วมันเหมือนมีอะไรมาอยู่ที่คอตลอดอ่ะเหมือนมันแบบเหมือนเป็นก้อนอ่ะตอนแรกนึกว่ามะเร็งคือแบบเหมือนอะไรมาอยู่ที่คอตลอดเลยแล้วรู้สึกรำคาญนะครับผมเวลากินน้ำมันก็รู้สึกว่ามันขัดตรงเนี้ยมันคันไปขัดแล้วก็ตอนที่กินพวกแบบเป๊ปซี่หรือว่าอาหารเผ็ดเนี่ยต้มยำกุ้งอ่ะเวลาซดน้ำใช่ไหมโอ้โหแบบมันจะไประคายตรงเนี้ยแล้วมันแบบแสบมากทรมานมากแต่ก็ยังกินเพราะว่ามันอร่อยก็ถ้าผมรู้ว่าทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าก็น่าจะรักษาเต็มที่ละ 3-4 เดือนกินกาวิสคอนเนี่ยกินกาวิสคอนก็กินกาวิสคอนด้วยกินยาลดกรดด้วยพอรู้ว่ามันดีขึ้นก็ต่อเมื่อผมกินน้ำกินอะไรเนี่ยมันไม่รู้สึกระเคืองคอละมันมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงที่คิดว่าเป็นก้อนๆอ่ะมันหายไปละก็นั่นแหละครับผมก็ตรงๆเลยว่าพอคิดว่าการดีขึ้นเพราะว่าไอ้ตอนที่เรากินคือต้องยอมรับว่าผมก็กินน้ำเป๊ปซี่อยู่เหมือนกันพอเรากินน้ำเป๊ปซี่ใหม่ครั้งนึงมันก็ไม่รู้สึกระคายคอละอะไรผมพูดติดอ่างขอโทษมันก็ไม่รู้สึกถึงการระคายคอระเคืองคอละแล้วก็คืออย่างผมเนี่ยก็ยอมรับว่าพอคิดว่าการดีขึ้นอ่ะก็ยังกินส้มตำกินอะไรอยู่ก็แวะไปกินบุฟเฟ่บ้างมันก็รู้สึกว่ามันก็แน่นมันก็จุกอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทรมานเท่ากับครั้งแรกที่เป็นนะผมช่วงที่เป็นหนักๆไม่มีอาการแสบคอจุกคอละมันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับแบบคนที่กำลังแบบรักษากรดไหลย้อนอยู่ผมก็คิดว่าคนที่เป็นอาการกรดไหลย้อนขึ้นคออ่ะคือน่าจะรู้ตัวเองได้ง่ายกว่าคนเป็นกรดไหลย้อนปกติเพราะว่าคือมันขึ้นคอไม่ว่าจะกินข้าวกินน้ำกินอะไรมันจะไปบาดคอหมดถ้าเรารู้ว่าการเราดีขึ้นหรือยังดีขึ้นไหมก็ดูคอตัวเองแล้วก็บอกว่าตอนเรากินข้าวเนี่ยมันไม่มีอาการที่คอแล้วอะใช่ไหมพอมันไม่มีอาการที่คอมันก็มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วไงผมก็คิดว่าตอนนั้นอะอาการผมดีขึ้นก็เพราะว่าผมกินน้ำกินอะไรตามปกตินี่แหละของผมนี่แหละและมันก็ไม่มีอาการระคายเคืองที่คอละคือคนเป็นน้องจะส่วนใหญ่ก็แบบแน่นคอจุกอกใช่ไหมก็ลองดูด้วยว่าตัวเองกินข้าวแล้วมันจะมีการนั่นหรือไม่ถ้ามันไม่ค่อยมีแบบปกติเป็นทุกวันเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเป็นแค่แบบ3 วันเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าน่าเป็นสัญญาณที่ดีที่กดไหลย้อนอ่ะมันน่าจะเริ่มดีขึ้นละแต่ว่าช่วงที่ผมต้องยอมรับว่าช่วงที่ผมเป็นกดไหลย้อนขึ้นคอเนี่ยพอคอผมมันหายดีแล้วแต่ว่ากดไหลย้อนปกติมันยังไม่หายหรอกแต่ตอนนั้นผมก็ซัดเหมือนเดิมเลยนะผมก็กินของเผ็ดกินส้มตำไปกินชาบูอะไรอย่างเงี้ยแต่อาการมันก็กำเริบเหมือนกันแต่ว่าผมก็คิดว่ามันไม่หนักเท่าที่เป็นตอนแรกครับผมคือมันก็เป็นสัญญาณที่ดีที่แบบว่าเรากินชาบูกินบุฟเฟ่เนี่ยมันก็ไม่ไประคายเคืองระคายคอละมันก็กินได้มันละแต่ว่าช่วงที่มันหายอ่ะช่วงที่ผมดูว่าอาการไม่ดีขึ้นอ่ะผมก็กลับไปปรับพฤติกรรมอีกกลับไปแบบพฤติกรรมเช่นแบบไม่กินอาหารมื้อดึกไม่กินแล้วนอนเลยอะไรประมาณเนี้ยอาการมันก็ดีขึ้นแล้วก็ทำติดเป็นจนนิสัยอะครับผมแล้วมันก็หายเองของมันเลยคือทุกวันเนี้ยผมกินอาหารเผ็ดพวกเนี้ยมันไม่กินเป๊ปซี่เนี้ยผมแทบจะไม่มีอาการแล้ว
คือมันหายเองจนที่ว่าเราก็ลืมไปว่ามันหายเองไปตอนไหนคือมันหายเองของมันเลยนี่คือเฉพาะของผมนะครับผมแต่ว่าบางคนที่มีอาการหนักอ่ะก็อาจจะหายได้ยากหน่อยอาจจะแบบหายได้ไม่เร็วเท่าผมครับหายได้ไม่เร็วเท่าผมครับเท่ากับผมพูดไทยไม่ค่อยชัดก็คลิปนี้ก็เหมือนแบบพูดเลื่อยเปื่อยเนาะอาจจะไร้สาระนิดนึงเพราะว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองมาพูดมากกว่าไม่ได้พูดแบบเชิงวิชาการอะไรมากก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมผมจะบอกอะไรอย่างนึงมีหลายคำถามมาถามผมว่าอาการผมยังมีอยู่ไหมอะไรอย่างนี้ผมต้องบอกว่าผมจะมีก็ต่อเมื่อผมไปกินบุฟเฟ่ครับผมมีตลอดเลยถ้าผมไปกินบุฟเฟ่เนี่ยหลังจากกินแล้วผมจะแสบคอจุกคอแน่นอกไม่ใช่เพราะอิ่มนะอ่ะเพราะอิ่มก็มีส่วนแต่ผมก็คิดว่าอาหารมันย่อยยากไงถ้าหากอาหารย่อยยากอ่ะกดในกระเพาะมันก็จะเร่งของมันเองให้มันมากกว่าเดิมเพื่ออยากจะย่อยอาหารพวกนี้มันให้มันไวมากกว่าเดิมผมก็อาการกดน้ำผมก็กระตุ้นก็ต่อเมื่อผมกินบุฟเฟ่ตลอดเลยนะแต่ช่วงนี้ผมกินต้มยำกุ้งผมกินส้มตำผมกินน้ำอารมณ์ไม่มีปัญหาละอันนั้นคือผมก็คิดว่าอาการผมก็ดีขึ้นครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ